สวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานค่ะขอโทษนะครับช่วยก้มเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมากนะครับช่วยก้มเก็บให้ผมอีกทีได้ไหมครับแต่ครั้งนี้ไม่ต้องปิดกระโปรงข้างหลังนะขอโทษนะคะฉันทำไม่ได้สวัสดีค่ะสัมภาษณ์งานวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะมันแย่มากแล้วนี่คุณเข้ามาทำไมผมบอกแล้วไงว่าผมช่วยเหลือตัวเองได้ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นน่ะพัทคะอย่าพูดแบบนั้นสิคะผมบอกว่าไม่ต้องไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอพัดเขาต้องการคนดูแลค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณมาทำงานที่นี่เหมือนกันนะผมจะรอดูว่าคุณจะทนได้สักกี่วันฉันพร้อมเริ่มงานค่ะดูๆแล้วเนี่ยงานนี้มันก็ท้าทายเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะฉันดีใจนะที่เธอมาทำงานที่นี่ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากทำงานนี้อยู่แล้วได้เวลาอาหารเย็นพัดแล้วล่ะเดี๋ยวเธอเอาอาหารเย็นไปให้พัดนะแล้วก็ใส่เสื้อดีๆ ด้วยทำไมล่ะคะเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละคุณจะให้ผมทานผักพวกนี้เนี่ยนะคุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบผักผมไม่กินฉันว่าเธอคงต้องช่วยฉันทำความสะอาดแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ไปทำอาหารใหม่มาให้พัดหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันกับคุณพัดทำความสะอาดเองนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะก็คุณเป็นคนทำอ่ะคุณก็ต้องช่วยฉันเก็บสิไอ้นี่คุณยืนบื้ออยู่ทำไมไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านไปสิไม่ค่ะฉันว่าฉันควรที่ต้องเพิ่มโบนัสให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ำเธอทำได้ดีมากไอ้นี่คุณจะไปไหนอ่ะไอ้กลับมานี่อยู่ดีนะThank you.
ทำไมถึงมาอยู่มืดๆคนเดียวล่ะคะปิดไฟเดี๋ยวนี้ผมบอกให้ปิดไฟไงชอบอยู่มืดๆก็ไม่บอกแล้วทำไมผมต้องบอกคุณด้วยถ้าไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็รีบออกไปได้ละผมอยากอยู่คนเดียวตอนคุณขับมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณเท่มากเลยอ่ะนี่คุณอย่ามายุ่งกับของผมได้ไหมวางมันลงเดี๋ยวนี้เลยนะฉันก็แค่ไม่อยากให้คุณเครียดอ่ะถ้าคุณเป็นผมเนี่ยคุณจะเครียดไหมล่ะเมื่อก่อนผมอยากไปไหนผมก็ได้ไปผมอยากใช้ชีวิตยังไงผมก็ต้องได้ใช้แถมยังมีภรรยาที่น่ารักด้วยแต่ตอนนี้เขาจะทิ้งผมไปแล้วแหละทำไมล่ะคะตอนนี้เขาก็น่ารักมากเลยนะคะแถมยังดูแลคุณดีมากๆเลยค่ะอยากรู้ก็มาดูนี่สิฉันขอโทษนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณออกไปได้แล้วผมอยากอยู่คนเดียวให้ฉันอยู่กับคุณนะคะถ้าคุณอยู่กับผมคุณจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นงั้นเหรอคุณจะทำอะไรเนี่ยขอโทษทีฉันแค่ลืมโทรศัพท์อ่ะมันไม่ใช่แบบที่คุณไอคิดนะคะงั้นค่ะฟังพลอยอธิบายก่อนนะคะจริงๆแล้วฉันควรที่จะต้องขอบคุณเธอด้วยซ้ำที่ช่วยดูแลสามีฉันให้กระเป๋าไปไหนอะคะก็ฉันได้เธอมาแทนแล้วไงเอาเงินนี้ไปใช้นะเพราะว่าเธอต้องอยู่ที่นี่อีก3เดือนจริงๆแล้วเนี่ยพัทเนี่ยจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นานหรอกนะอีกไม่นานเดี๋ยวเธอก็ได้เป็นอิสระไอ้คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณจะทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้นะไอ้คุณจะมาห้ามฉันทำไมคุณจะให้ฉันทำยังไงให้ฉันอยู่อดอู้อยู่แต่ในบ้านเนี่ยนะฉันไม่ทำหรอกนะพัทแล้วที่คุณเป็นแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ความผิดของฉันด้วยและไอ้ที่คุณไปไหนตอนไหนไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าฉันไปไหนตอนไหนไม่ได้เหมือนกันไม่รู้แหละฉันจะออกไปหาความสุขให้ตัวเองโชคดีนะพัดคุณพัดไม่เป็นไรนะคะThank you.
ะคุณคะต้องกินอะไรหน่อยนะคะคุณไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่ถ้าไม่ทานมื้อนี้อีกเนี่ยระวังเป็นกระเพาะนะจากที่อยากอยู่คนเดียวจะได้ไปโรงพยาบาลแทนนะคุณพัดฉันมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังได้แหละมันตลกมากเลยนะแล้วฉันก็คิดว่าคุณก็คงตลกเหมือนกันน่ะผมบอกให้คุณเงียบไงคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นน่ะขอให้ผมตายไปซะไม่ได้ค่ะฉันไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวแน่นอนคุณเคยอ่านประวัติฉันไหมคะไม่ไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะวิจัย6เดือนของเธอนี่ทำได้ดีมากเลยนะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าเธอทำให้คนที่ไม่เต็มใจที่จะมีชีวิตอยู่กลับมามีชีวิตที่สดใสขึ้นอีกครั้งมันแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยหนูเชื่อนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยรักษาได้ด้วยความรักค่ะแล้วหนูก็เต็มใจที่จะรักษามันพลอยงานวิจัยของคุณเป็นยังไงบ้างผ่านไหมไม่ค่ะไม่มีปัญหาค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ผมตามใจคุณนะคุณอยากทานอะไรบอกผมมาได้เลยวันนี้ผมตามใจคุณเต็มที่พลอยผมขอบคุณคุณมากนะที่ทำให้ชีวิตของผมกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง